ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเมนูที่เรานำมาฝากสายหวานวันนี้มีรูปทรงคล้ายเขาสัตว์จากในนิยายนะครับทำจากแป้งพายสอดไส้ครีมเนยอบร้อนๆหอมอร่อยทุกคำเมนูนี้ก็คือครีมฮอนนั่นเองครับเริ่มจากการทำแป้งพายทรงกรวยก่อนนะครับรีดแป้งพายให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตรยาวประมาณ15นิ้วจากนั้นใช้ลูกกลิ้งตัดแป้งพายให้เป็นเส้นให้ได้ความกว้าง1นิ้วนะครับจับแป้งพายพันเข้ากับพิมพ์ทรงกรวยวางลงบนถาดอบถาดด้วยไข่ไก่โรยด้วยน้ำตาลทรายให้ทั่วนะครับนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีจากนั้นเรามาทำบัตเตอร์ครีมนมกันต่อตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวและเพิ่มความหวานมันด้วยครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสใช้ความเร็วปานกลางในการตีผสมนะครับนานประมาณ15นาทีเติมน้ำตาลไอซิ่งกลิ่นวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นตีผสมต่อพอเข้ากันเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะได้ครีมที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่ออีกสักครู่นะครับด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูปิดเครื่องได้แล้วนะครับสุดท้ายตักใส่ถุงบีบบีบสอดไส้ลงในแป้งพายที่เราเตรียมไว้จนกระทั่งเต็มจัดใส่ภาชนะให้ดูสวยงามรับรองเลยนะครับว่าวางได้ไม่นานหรอกครับอร่อยแบบนี้แป๊บเดียวก็หมดละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ